มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระบรมราชินีผู้ทรงมีคุณูปการต่อประสบนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นทรงมีพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์สาขาต่างๆเป็นอย่างยิ่งมีแนวพระราชดำริใหม่ๆในด้านต่างๆที่จะช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและประชาชนอยู่ดีมีสุขทรงสนพระราชหฤทัยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาราษฎรทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการประกอบอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติตลอดจนการศึกษาในรูปแบบต่างๆเมื่อปลายปีพุทธศักราช2513เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในขณะเดียวกันก็ได้ทอดพระเนตรสตรีชาวอีสานแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ใช้ฝีมือการทอที่ละเอียดงดงามมากจึงได้ทรงชักชวนชาวบ้านให้ทอผ้ามัดหมี่จำหน่ายจากจุดเริ่มต้นที่ผ้าไหมมัดหมี่ในภาคอีสานได้ขยายวงกว้างไปถึงผ้าทอมือและหัตถกรรมฝีมือคนไทยในท้องถิ่นต่างๆโดยทรงพิจารณาจากสภาพแวดล้อมวัสดุในท้องถิ่นวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นเป็นหลักโครงการในพระราชดำริดังกล่าวได้ดำเนินการและมีพัฒนาการมาโดยลำดับจนกลายเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงโปรดเกล้าให้ก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพในท้องถิ่นต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงส่งเสริมให้ประชาราษฎรตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความมีเอกลักษณ์ของไทยทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในลักษณะต่างๆมากมายและทรงปลูกฝังให้คนไทยนิยมผ้าไทยโดยการนำผ้าไทยมาตัดเป็นฉลองพระองค์และพระราชทานผ้าไทยแก่พระราชอาคันตุกะทรงเผยแพร่และเชิดชูงานศิลปะไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกทรงมีพระราชดำริให้ค้นคว้าและออกแบบชุดไทยเพื่อใช้ในโอกาสและพิธีการต่างๆด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจดังได้พรรณนาไว้ข้างต้นนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาไทยศึกษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและเพื่อเป็นเกียรติยศอันสูงสุดยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป